เตือนสติพวกหัวร้อนรองอธิการอัยการยกเคสตบในต่างประเทศเทียบกฎหมายไทยจ่ายค่าปรับอ่วมวันที่29มีนาคมนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวให้ความเห็นข้อกฎหมายกรณีทำร้ายร่างกายความว่าตบฝรั่งตบไทยตบเมื่อไหร่เป็นข่าวตบครั้งเดียวดังไปทั่วโลกอัยการหนุ่ยบอกให้รู้ตบต่อยแบบไทยเมื่อก่อนปรับ500ขอตบซ้ำอีกทียินดีจ่าย 1,000 คำพูดนี้จบไปแล้วในสังคมไทยเดี๋ยวนี้โทษสูงขึ้นแต่รายได้อาจไม่สูงขึ้นตามอัตราโทษปรับที่สูงขึ้นคำพูดนี้คิดใหม่ได้แล้วตบต่อย1ครั้งปรับสูงสุดถึง 10,000 บาทขอตบซ้ำอีกทีปรับสูงสุดถึง 20,000 บาทเตือนสติพวกหัวร้อนอย่าคิดว่ามีตังค์จ่ายค่าปรับกฎหมายแก้ไขแล้วปรับแพงขึ้นขณะที่รายได้ส่วนใหญ่ของคนไทยไม่ขึ้นแถมลดลงกฎหมายอาญามาตรา391ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาทเปลี่ยนขึ้นเป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าไม่มีเงินค่าปรับก็กักขังแทนค่าปรับวันละ500บาทเข้าห้องขังกันไปส่วนฝรั่งตบกันใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องของเขาเรามาว่าของเราแบบไทยกฎหมายต้องการให้คนไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ใช้กำลังข่มเหงรังแกหรือตัดสินกันเองมีปัญหาต้องแก้ปัญหาด้วยกฎหมายคือไปแจ้งความดำเนินคดีย้ำว่าไปโรงพักแจ้งความครับหากใช้อารมณ์แก้ปัญหาเองในที่เกิดเหตุตบสวนไปชกสวนไปเชิญไปโรงพักไม่จบไปขึ้นโรงพักต่อจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าบาดเจ็บเจ็บสาหัสโทษสูงขึ้นตามลำดับใช้สติอย่าใช้อารมณ์ไม่นำความเดือดร้อนความทุกข์มาสู่ตนเองและครอบครัวไม่ต้องมาเสียใจและขอโทษกันภายหลังแฮชแท็กอัยการศาลแขวงไม่อยากให้บริการขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ